สวัสดีครับผมครูต้นนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่อยากนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดีดแบบฟรีสโตรกนะครับหรือการดีดแบบไม่พักสายนั่นเองเป็นเทคนิคการดีดที่ใช้กันเยอะมากทั้งเพลงคลาสสิกแล้วก็เพลงป๊อปเลยนะครับ เราลองมาฟังนะครับผมจะดีดให้ดู2แบบนะครับแบบที่1ก็คือการดีดแบบถูกสรีระที่ผมจะอธิบายในลำดับต่อไปกับแบบที่2คือการดีดแบบไม่ถูกสรีระนะครับเสียงจะต่างกันอย่างไรเราลองฟังกันนะครับแบบที่1ครับถูกสรีระเสียงจะมีน้ำหนักแล้วก็โทนเสียงออกมาจะนุ่มนะครับเป็นธรรมชาติถ้าเราลองฟังเสียงที่2นะครับแบบไม่ถูกสรีระครับเสียงที่ออกมาก็จะแข็งกระด้างนะครับแล้วก็รู้สึกมีการฝืนๆของเสียงสักนิดหน่อยนะครับแต่เราลองมาดูกันครับการดีดแบบไม่ถูกสรีระก่อนนะครับเห็นหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าฝึกเองนะครับการดีดก็อาจจะไม่ถูกสรีระนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับไม่ถูกสรีระเนี่ยเป็นยังไงเราลองมาดูมือขวานะครับแบบไม่ถูกสรีระการดีดเนี่ยแบบไม่ถูกสรีระคือการใช้ข้อนิ้วข้อที่อยู่ตรงกลางนะครับแตะสายแล้วดึงขึ้นฮะลักษณะนี้นะเหมือนหยิกมือนะครับคือจับสายปุ๊บเอาเล็บเกี่ยวหรือเอานิ้วเนื้อแตะแล้วดึงขึ้นนะฮะการดีดแบบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวแบบนี้นะฮะดึงขึ้นเนี่ยจะทำให้มือเกร็งครับเกิดการเกร็งของมือขึ้นถ้าเราลองขยับทุกนิ้วนะฮะลองขยับทุกนิ้วแบบดีดแบบผิดสรีระมือจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับลองดูด้านข้างถ้าขยับนิ้วเดียวเป็นอย่างนี้ซาวที่ออกมาก็จะไม่ดีฮะแล้วก็มือเราก็จะเกร็งด้วยครับเกิดความเมื่อยล้าขึ้นที่กล้ามเนื้อมือของเรานะครับทำให้เราเล่นได้ไม่เร็วด้วยแล้วก็ซาวที่ออกมาก็ไม่ดีลองฟังเสียงแบบไม่ถูกสรีระนะฮะมันเคลื่อนไหวแบบนี้ฮะนะครับเสียงที่ออกมาจะแหลมนะครับแล้วก็เหมือนมันจะเกร็งนะครับลองทำดูครับแบบไม่ถูกสรีระเนี่ยคือเหมือนหยิกมือขึ้นมานะครับเหมือนดึงสายครับไม่ได้ดีดอย่างแท้จริงนะครับซาวด์ที่ออกมาจะไม่ดีแล้วก็การเล่นก็จะช้าด้วยนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้นะครับจะเป็นการแบบฝืนๆสายคือดึงสายขึ้นแล้วก็ปล่อยสายลงไปเสียงก็จะที่ออกมาก็จะแข็งๆเหมือนที่ได้ฟังเมื่อกี้นี้คราวนี้การดีดแบบถูกสรีระเป็นยังไงกีตาร์เป็นเครื่องดีดนะครับดีดการดีดของกีตาร์แบบถูกสรีระก็คือการเคลื่อนไหวมือคล้ายๆการกำมือครับแบบนี้นะฮะดูกันใกล้ๆการเคลื่อนไหวแบบถูกสรีระก็คือเราส่งแรงจากข้อนิ้วนะฮะข้อนี้เลยครับข้อแรกนะครับแตะสายนะครับขยับกดสายนิดนึงแล้วใช้ทั้งนิ้วเลยฮะดีดเข้ามาหาตัวครับเห็นไหมครับว่าเราจะขยับทั้งนิ้วนะครับขยับทั้งนิ้วแตะแล้วก็ดีดขยับทั้งนิ้วได้ทุกนิ้วเลยนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยคล้ายๆการกำมือลองดูนะฮะถ้าเราเคลื่อนไหวแบบถูกสรีระจะคล้ายๆการกำมือนะครับเราลองกำมือแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะก็คือข้อนิ้วเราจะอยู่ลักษณะโค้งแล้วค่อยๆเข้าหาตัวนะครับแบบนี้นะฮะก็จะไม่เกิดอาการเกร็งครับนะครับซาวที่ออกมาลองดูครับผมจะดีแบบถูกวิธีแบบถูกสรีระให้ดูนะฮะเห็นไหมครับว่าซาวออกมานุ่มมากเราแตะซ้ายเราดีแตะซ้ายดีนะครับนี่เราจะมีวิธีฝึกครับขั้นแรก
ขั้นแรกทุกคนใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแตะซ้าย4 3 2 1นะโดยที่เริ่มจากนิ้วโป้งอยู่ซ้ายที่4นะครับแตะไว้นะครับแตะไว้ดีนะครับนิ้วโป้งเฉียงลงเวลาดีนิ้วโป้งจะออกมานาบเฉียงออกไปให้โดนประมาณข้อนิ้วข้อแรกของเรานะครับการเป็นการกะประมาณของผมจะโดนประมาณข้อนิ้วข้อแรกของผมดีลงแตะนะครับใช้ส่วนนี้นะครับแตะดีดลงแล้วกลับมาแตะที่เดิมที่เราดีดเมื่อกี้นี้นะครับย้ำว่าเราจะต้องแตะที่เดิมนะครับที่เราดีดใช้จุดตรงไหนของนิ้วแตะสายใช้ตรงนั้นตลอดนะฮะดีดแตะดีดแล้วก็กลับมาแตะนะครับนะครับส่วนของนิ้วโป้งดีดแตะนิ้วอื่นที่จับสายเนี่ยอย่าเกรงนะฮะเราจะขยับแค่นิ้วเดียวต่อไปนิ้วไอนะฮะนิ้วชี้เนี่ยแตะสายปุ๊บโค้งไว้นะครับดันเข้ามาทั้งนิ้วเลยเหมือนการกำมือถ้านิ้วเราโค้งพอนะฮะนิ้วเราโค้งพอเนี่ยอันนี้ไม่ดีดูนี่นะถ้านิ้วเราโค้งพอมันจะไม่ไปโดนสายอื่นนะครับดีแล้วก็แตะสายละ2ครั้งนะครับดีแตะนะครับกลางดีดแล้วก็แตะดีดแตะนิ้วอื่นไม่ขยับนะฮะดีดแล้วก็แตะดีดแตะขึ้นมานิ้วกลางนะครับนิ้วอื่นไม่เกร็งนะครับใส่ละ2ครั้งดีดแตะย้ำอีกทีนะฮะต้องแตะที่เดิมที่เราจะดีดนะครับเราใช้จุดตรงไหนแตะเราก็ต้องแตะที่เดิมตลอดต่อไปพอเราดีดใส่ละ2ครั้งแล้วเราลองดีดใส่ละ1ครั้งนะครับแบบนี้ฮะจำไว้นะครับว่าเราเคลื่อนไหวอย่างไรจำจุดนะครับข้อที่1จำจุดที่เราจะแตะสายให้ได้ว่าเราแตะตรงไหนนะครับจุดที่แตะก็คือจุดที่นิ้วเราจะออกจากสายแตะปุ๊บแล้วเราก็ดีดแบบนี้นะครับจำไว้เมื่อเราจำได้แล้วว่าเราจะแตะตรงไหนดีดตรงไหนและเราจดจำได้แล้วว่าเราจะเคลื่อนไหวมือแบบไหนนะครับต่อไปเป็นขั้นที่2นะครับขั้นที่2เราก็แตะไว้ทุกสายเหมือนเดิมแตะไว้จุดเดิมที่เราจะดีดครับแตะเสร็จปุ๊บยกมือออกนิดนึงคิดไว้นะฮะว่าเราจะดีดยังไงเราก็จะดีดนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วกลับมานิ้วกลางนิ้วชี้นะครับเป็นวิธีฝึกของผมลองดีดนะฮะให้ได้การเคลื่อนไหวเหมือนเดิมและจุดที่แตะเหมือนกับที่เราดีดแบบนี้นะฮะนะครับลองดูฮะเคลื่อนไหวมือเหมือนเดิมเห็นไหมครับเสียงจะนุ่มมีน้ำหนักนะครับเมื่อเราดีดชินแล้วเราอาจจะฝึกกับการเล่นคอร์ดไม่จำเป็นต้องเล่นเพลงคลาสสิกก็ได้เล่นเพลงป๊อปก็ได้ลองจับคอร์ด C ครับแล้วดีดเหมือนเมื่อกี้ฮะแต่เราต้องคิดตลอดนะครับข้อที่1คือคิดว่าเราจะดีดตรงไหนข้อที่2พยายามมองมือขวาครับให้ดีดให้ได้เหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยซาวก็จะน่าฟังขึ้นนะครับเมื่อเราขยับถูกเราจะดีไซน์ว่าเราฝึกคอร์ด C คอร์ด G เอมิเนอร์ F แล้วกลับมา C ก็ได้คอร์ดไม่สำคัญเลยสำคัญที่เราขยับนิ้วถูกหรือเปล่าและอันดับ2ก็คือเราจดจำให้ได้นะครับว่าเราจะดีดตรงไหนพยายามดีดที่เดิมในการฝึกดีดที่เดิมตลอดและเคลื่อนไหวมือให้ถูกต้องนะครับเราอาจจะมองมือขวาแล้วเราก็ดีดนะครับเป็นคอร์ดเพื่อให้เกิดความไม่น่าเบื่อก็อย่างที่ผมบอก C G เอมิเนอร์แล้วก็ F นะครับฝึก4คอร์ดนี้ก็ได้นะครับดีไซน์ว่าเราจะเล่นยังไงเช่นแบบนี้นะฮะต้องดีดให้ได้เหมือนเดิมตลอดนะครับข้อที่1ดีดให้ได้เหมือนเดิมตลอด2ดีดที่เดิมตลอดนะครับ3จำให้ได้นะครับว่าเราจะดีดตรงไหนนะครับว่าเราจะดีดตรงไหนแล้วก็จำให้ได้ว่าเราจะดีดเคลื่อนไหวมือยังไงนะครับข้อสำคัญคือเราต้องคิดว่าเราจะดีดยังไงคิดทุกครั้งนะครับ
ถ้าคิดตลอดเนี่ยเวลาที่เราเล่นเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวเราจะเป็นเหมือนเดิมตลอดแต่ถ้าเราไม่คิดเราจะกลับไปเล่นเหมือนเดิมที่เราเคยเล่นมานะครับสำหรับนักเรียนที่ผมสอนเนี่ยจากประสบการณ์ก็แก้ได้เร็วที่สุดคือ2สัปดาห์ครับหลังจาก2สัปดาห์เนี่ยเขาคิดตลอดเนี่ยเขาจะไม่กลับไปเล่นไม่กลับไปดึงสายเหมือนเดิมแล้วนะครับเขาจะขยับแบบถูกสรีระแล้วเพราะมันสบายกว่าการที่ดีดผิดสรีระแบบนี้นะครับสำหรับช้าที่สุดเท่าที่เห็นก็ประมาณเดือนครึ่งนะก็ฝึกได้แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ละบุคคลบางคนนะครับที่เคยเจอมาก็ฝึกไม่ได้ก็มีเพราะเขาอาจจะไม่ได้คิดนะฮะว่าเวลาที่เล่นต้องเล่นยังไงในห้องอาจจะทําได้พอเรียนไปแล้วแต่ว่าพอออกไปฝึกที่บ้านอาจจะไม่ได้นะครับครับนี่ก็เป็นบทเรียนเรื่องการดีดฟรีสโตรกแบบดีดให้ถูกสรีระแล้วเราก็จะดีดสบายมือขึ้นสาวดีขึ้นแล้วก็เราอาจจะเคลื่อนไหวมือเราได้เร็วขึ้นนะครับลองทำกันดูครับถ้ามีอะไรสงสัยก็เมลมาหากันได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของโรงเรียนผมนะครับแล้วก็ไปฝากคำถามไว้ในอินบ็อกซ์เดี๋ยวผมถ้าผมมีเวลาผมจะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับคลิปแรกก็ต้องขอบคุณมากที่ติดตามมาจนจบนะครับสำหรับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ที่เดิมครับ Facebook ของโรงเรียนผมหรืออีเมลมาหาผมก็ได้ผมก็จะทำคลิปต่อไปไปเรื่อยๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการเล่นกีตาร์ของทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ